ประเด็นของหญิงแย้หน่อยที่เขาจัดรายการทางออนไลน์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณโบมันร้อนแรงมากเลยคุณเจ๊ก็คือหญิงแย้นะครับผมได้มีการวิจารณ์รูปร่างหน้าตาดาราเกาหลีหลายท่านเนี่ยผ่านรายการออนไลน์ของตนเองที่เป็นพิธีกรอยู่ก็จะมีพูดถึงอย่างเช่นนำจูฮยอกแจ็คสันก็อตเซเว่นรวมถึงพระเอกกงยูที่เล่นซีรีส์เรื่องก๊อบลินทางช่องของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยหญิงแย้เนี่ยได้พูดถึงกงยูไว้ว่าสั้นๆนะคร่าวๆไม่หล่อสำหรับแย้รู้สึกไม่หล่อไม่มีเสน่ห์หน้าเขาก็บุบๆเบี้ยวๆแย้หน้าแบบมิหล่อมิหล่อหน้าเหมือนคนกำลังทำศัลยกรรมกำลังแบบตอกๆอยู่แล้วหมอมิตรรักแล้วก็ออกไปเลยทันทีอะค่ะเออหญิงแย้หญิงแย้ต้องโดนตีกลับนะแต่เข้าใจเลยนะหญิงแย้พูดทั้งหมดตีกลับเข้าตัวหญิงแย้หมดเลยใช่ซึ่งเข้าใจว่าแย้คือพูดด้วยความสนุกแหละแต่ว่าบรรยากาศตอนพูดตอนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปมาให้ได้ชมกันนะฮะคุณผู้ชมครับลองไปชมกันก่อนดีกว่าสั้นๆครับผมโบขยี้มากเลยหน้าเขาบุดบุดเบี้ยวหน้าแบบไม่หล่ออะหน้าเหมือนแบบว่ากำลังทำศัลยกรรมกำลังตอกอยู่แล้วแบบอุ๊ยหมอมีธุระต้องรีบไปกินแล้วกับเพื่อนก็เลยแบบอ่ะไม่กลับมาทำต่อแล้วก็เลยเออพอพยาบาลก็เลยอาเกตติดแผลซะกลับมาใช่ไหมเหมือนหน้าเขาอะมีการแต่ตอนนี้เหมือนมีเนื้อมันก็เลยแบบเหมือนห้อยนี่ไงก็ไปกันในรายการใช่ก็เลยมีทั้งแฟนๆคลับของกงยูแล้วก็ใช่แฟนดาราที่เป็นดารานำทีมโดยคุณโอปอเพื่อนถูกต้องเยอะมากโอปอนะฮะคุณปุกกี้ปวีนุชนะฮะแล้วก็จะมีครูลูกกอล์ฟด้วยนี่สิ่งที่โอปอโพสต์ขึ้นมานะฮะคือโอปอเนี่ยต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดนะใช่การล้อเลียนรูปลักษณ์ของคนอื่นเนี่ยมันไม่ตลกไม่เคยตลกน้องๆที่ชอบศิลปินเหล่านี้ไม่ได้ผิดที่เขาไม่รู้สึกตลกไปด้วยการให้เกียรติในความแตกต่างและเท่าเทียมของมนุษย์นะฮะเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นไม่ใช่หรืออันนี้เห็นด้วยเราอันนี้เห็นด้วยเนาะถูกต้องนะครับแล้วก็ครูลูกกอล์ฟก็มีโพสต์ข้อความใกล้ๆกันประมาณนี้นะครับทำรายการเนี่ยไม่ต้องแรงไม่ต้องด่าใครไม่ต้องจิกกัดเสียดสีรายการมันก็รอดได้รู้ว่าการทำรายการเนี่ยมันเหนื่อยขึ้นรายการใหม่คือรายการใหม่มันต้องทำให้เป็นกระแสแต่สมัยนี้กระแสที่ไม่ดีเนี่ยถ้าฉันเป็นเอเจนซี่หรือลูกค้าฉันไม่ลงนะอันนี้โดยส่วนตัวเราถูกป่ะอ่ะถ้ากระแสไม่ดีหรือว่าต้องการให้เป็นคนไปดูเยอะเออเราจะแบรนด์ไปเสียอิมเมจตรงนั้นทำไมแม้ขนาดว่าโตศักดิ์สิทธิ์ยังออกมาโพสเลยนะครับผมโตก็ออกมาบอกว่าผมเป็นผู้ชายครับและสำหรับผมเนี่ยผู้ชายแบบคงยูคืออปป้าที่แท้ทรูในหนึ่งในใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือพอหญิงแย้เนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาผิดเขาก็ออกมาขอโทษนะฮะคือเขาก็ได้ถ่ายคลิปขอโทษเลยคือมันอาจจะสนุกปากในช่วงเวลาที่เราทำรายการจริงแต่รายการสดหรือรายการออนไลน์เนี่ยมันสนุกปากอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีสติมันต้องมีสติผมว่าไปดูคลิปที่หญิงแย้เขาออกมาโพสขอโทษกันดีกว่านะครับเชิญหญิงแย้ก่อนเลยครับหญิงแย้แต่งหน้าโพสขอโทษด้วยล่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็แย้ได้ลบตัวแล้วและได้ EP 3ที่นินทาโอป้าเกาหลีไปแล้วนะคะก็ขอโทษพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับของดาราเกาหลีที่แย้ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนะคะก็ขอโทษจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วแย้ก็ไม่ได้รู้จักใครเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้รู้จักเกาหลีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเองก็เหมือนกับทำคลิปขึ้นมาตามคอนเซปต์ตามไอเดียต่างๆที่ทางครีเอทีฟเขาได้วางไว้ให้นะคะแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีผลแล้วก็ไปกระทบจิตใจของคนมากมายขนาดนี้นะคะแย่ก็ขอโทษด้วยความจริงใจตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สัญญาว่าเขาน่าจะไม่ทำอีกนะคะยังไงก็ขอความกรุณาแล้วก็ขอโอกาสนะคะว่าอย่าเกลียดกันเลยนะคะเพราะว่าก็รู้สึกอ่ะก็ได้มีการออกมาขอโทษแล้วนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าจริงๆหญิงแย้เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะว่างจริงหรอกด้วยความสนุกปากคือเรารู้จักตัวจริงของหญิงแย้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบสนิทลงไปลึกมากแต่ไปเจอกันตามงานเขาก็เป็นคนที่โอเคนะใช่เพราะฉะนั้นก็ผมว่าตอนนี้อาจจะพลาดไปอ่ะมีกระแสวิจารณ์ยังเยอะอยู่เลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นนิดนึงแล้วกันนะครับออกมาขอโทษกันแล้วถูกต้องแล้วนะฮะคนเราพลาดกันได้นะฮะ